สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะเราก็มากันแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้กรุณาใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะส่วนใน TikTok ค่ะนะใน TikTok ก็ขอเป็นดอกกุหลาบนะครับนะแล้วก็อะไรคะดอกกุหลาบนะครับแล้วก็สารพัดของนะจัดมาของขวัญของกำนันของอะไรหรือแชร์กำลังแชร์อยู่ไม่ต้องบอกเขาให้คนเขาให้มันนิ่งก่อนดิอาจารย์โอ้เดี๋ยวพออาจารย์ท็อปแชร์อะไรนิ่งแล้วเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้ตอนนี้ยังไม่นิ่งเออยังไม่หมดหรอกอ่ะเข้ามากันได้นะครับนะเราจะดูกันคนละหนึ่งคำถามนะครับแล้วก็ขอดอกกุหลาบขออะไรเนี่ยนะที่นี่หน่อยแล้วเราจะมาดูคนละหนึ่งคำถามนะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มไปถึง2ทุ่มครึ่งเราจะดูดวงให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์นะขอดอกกุหลาบคนละ1ดอกนะหรืออะไรก็จัดมาเพราะฉะนั้นเข้ามากันแล้วนะครับนะตามเวลาเดิมครับ2ทุ่มเป็นเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งเราจะมานั่งดูดวงทุกวันนะวิเคราะห์ดวงกันนะใครจะดูนะคนละ1คำถามเท่านั้นแล้วก็จัดมาครับนะสำหรับคนละ1ดอกกุหลาบก็ได้หรืออะไรก็ได้จัดมานะคนละ1อย่างแล้วเราก็จะมาดูดวงกันครับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภวิเคราะห์ดวงตลอด3วันนี้เพียงเท่านั้นนะครับมาแล้วครับ1ดอกกุหลาบขอบคุณนะครับนะสำหรับ1ดอกกุหลาบนี้นะกรุณาพิมพ์ชื่อนะครับชื่อเล่นอายุคำถามชื่อเล่นอายุคำถามครับถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเพียงเท่านั้นครับนะเราเปิดทั้ง Facebook และ TikTok นะคะตอบคำถามทั้ง2ด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาแล้วนะไม่ต้องงงนะคะใน TikTok ส่งของขวัญก่อนแล้วตามด้วยแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใน Facebook นะคะใครเข้ามาแล้วกดติดตาม Subscribe เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะอนุญาตแชร์ก่อนนะคะเข้ามากันได้นะครับนะอะไรชื่ออะไรจ๊ะเดี๋ยวที่ตอบถามมาแล้วเหรอเทน26เขาให้ดอกกุหลาบมาแล้วด้วยเทน26ความรักผมต้องถามสถานะครับเป็นแฟนกันอยู่ไปมาเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนต้องบอกสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นเมียน้อยเมียแอบเมียซ่อนเพราะทุกวันนี้มีคนมาดูกับผมเนี่ยผมบอกยังไม่อายเลยนะคือยอมรับว่าเป็นยอมรับว่าเป็นเด็กเก็บเลยทุกวันนี้คือผมยอมรับเลยว่าเป็นเมียน้อยค่ะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นบ้านที่เท่าไหร่คือทุกวันนี้ยอมรับกันแล้วมันเปิดกว้างแล้วไงสังคมเรานะเพราะฉะนั้นกรุณาบอกสถานะด้วยเด้อสถานะไม่ถูกอ๋ออยู่ด้วยกันใช่ไหมสถานะไม่ถูกอาจจะไม่แม่นนะอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันเป็นความฝันครับช่วงนี้มันเหมือนเราหลงอยู่ในความฝันเรากำลังหลงเขาหรือเขากำลังหลงเราไพ่มันว่าอย่างนั้นนะครับนะว่าเรากำลังหลงเขาหรือเขากำลังหลงเรานะไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะครับไพ่หลงลุ่มหลงวาดฝันอนาคตข้างหน้าในเรื่องของการที่จะอยู่ด้วยกันน่ะลุ่มหลงงวยงงอักขระเลขยันโดยอาจารย์โอ้นะเขาอย่าพูดให้เขางงนะอ้าวลุ่มหลงไงใครมาบอกเลขยันเนี่ยเขาหาว่าโดนของเลยโดนของป่ะล่ะอาจารย์ครับไม่ได้โดนก็ลุ่มหลงกันอยู่ช่วงเนี้ยนะกำลังแบบโหนะสุดๆนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะเราก็เห็นกันไพ่เพื่อนมันขึ้นอย่างนี้เราก็ตอบไปไพ่มันขึ้นเป็นหมอกควันใช่ไหมใช่ลุ่มหลงนะเขาเรียกกำลังอยู่ในอารมณ์ช่วงลุ่มหลงความรักนะเข้ามากันได้นะครับนะถามได้เฉพาะตอนนี้นะถ้าเลยตอนนี้ไปแล้วไปดูกับผมนี่พันห้านะดูกับผมส่วนตัวอย่างน้อยเราก็หลงคนที่เราชอบนะใช่ไหมใช่คนที่เราชอบคนที่เขาชอบเรานะเข้ามากันได้นะขอรับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นค่ะนะใน Facebook นะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะขอบคุณนะครับคุณอ้อนะครับหัวใจส้มนะ1หัวใจส้มขอบคุณนะครับคุณอ้อก็ถามมาเลยนะครับนะอ้อหวานเจี๊ยบนะถามได้คนละหนึ่งคำถามนะครับในเวลานะเราจะอยู่กันถึง2ทุ่มครึ่งเด้อเรียงเท่านั้น นะถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนี่ละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ตั้งแต่อาจารย์ดูดวงมานะไอการดูแบบพลังจิตเนี่ยคนชอบถามอาจารย์กันถามอะไรรู้ไหมพยายามจะขโมยเคล็ดลับมันถ้าเป็นไปไม่ได้เลยไอเรื่องขโมยเคล็ดลับขโมยยังไงอย่างเช่นถามว่าจะดูองค์เทพยังไงอันนี้จะทับรู้ผมก็บอกว่าไปดูไปเรียนโหราศาสตร์อาจารย์ทับรู้ทันอันนี้จะทับรู้ทันว่าคือมันเหมือนกับว่าวิชาเหล่านี้มันขโมยกันไม่ได้มันเป็นวิชาอตติตังตยานดุเพนิวาสานุสติยานบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจขโมยวิชาแต่อยากจะรู้วิชาเลยแหละถ้าอยากจะรู้วิชาคุณต้องไปเรียนกรรมฐานกองใดกองหนึ่งจนได้ไอ้นี่จูตูปปาตยานดุเพนิวาสานุสติยานก็คือไปเรียนให้ได้ฌานอะให้ได้ฌานใดฌานหนึ่งมาฌานสี่ฌานแปดมันต้องใช้เวลาในการเรียนไม่ใช่แบบว่าจะมาถามแบบเอาแบบใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบสายหลวงตามาบอก4 ปี 4 ปี4เดือน4วันแต่ถ้าเกิดว่าต้องทำทุกวันด้วยทำทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายของมโนมยิทธิอ่ะคุณมีเวลาสัก5วัน7วันนะแต่ถ้าคุณมีบุญเก่าที่สร้างมาบารมีมาครบแสนชาติเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะเปิดเขาเรียกว่าทิพจักขุญาณให้ได้การจะได้ทิพจักขุญาณนี้ไม่ใช่ว่าวัน2วันจะได้นะครับเอามาแล้วครับนะอ้ออาจารย์2สามีเหรอใช่ไหมทะเลาะกันที่ทะเลาะให้ทีค่ะอะไรนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะคิดจะปลดบล็อกติดต่อมาเมื่อไหร่เราดูแค่3วันคือยังไงอาจารย์ส่องสามีสามีเข้ามาส่องเราไหมอะไรเงี้ยให้ทีค่ะอาจารย์ส่องสามีที่ทะเลาะให้ทีค่ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะจะคิดจะปลดบล็อกติดต่อมาเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเขาจะติดต่อมาไหมเอาแค่3วันนี้นะยังครับ3วันนี้ยังเลยผมพูดตามหลักความจริงเลยนะไม่โกหกนะดูหน้าไพ่ชัดๆผมไม่โกหกใครดีก็ว่าดีร้ายก็ว่าร้ายผมไม่มานั่งโกหกใครผมพูดตามหลักความจริงไม่โกหกใครคือผมจะพูดยังไงอะเรื่องความรักเนี่ยผมเข้าไปดูมาเยอะแล้วแล้วผมก็พยายามพูดให้ตรงที่สุดมันคือเขายังไม่ปลดบล็อกแล้วเขาก็ยังไม่ติดต่อกลับมาใน Facebook นะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แมวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะทำไมวันนี้มันคนน้อยอ่ะก็คนเขามีเวลามาเข้ามากันบ้างไม่มีเวลาเข้ามากันบ้างถ้าผมก็แชร์ออกไปแล้วนะแต่แค่เพียงว่าคนอาจจะแบบไปดูอย่างอื่นกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็มีรายการอะไรทำกันเยอะแยะไปหมดคือคนเดี๋ยวนี้เขาผลิตรายการกันได้เองแล้วอะทั้งใน TikTok ในอะไรก็ไปทำกันได้หมดแล้วอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ต้องรอทำตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันก็สุดแล้วแต่นะเดี๋ยวอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะออกจาก TikTok ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้า TikTok ใหม่มาเข้ามากันได้เข้ามากันได้นะครับนะเพราะตอนนี้ผมมาตามเวลานี่นะก็แล้วแต่นะใครจะเข้ามาก็เข้ามานะกดแชร์ออกไปด้วยเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นมาแล้วของอาจารย์โอเริ่มมาแล้วนะถ้าจะถามก็พิมพ์เลยนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเข้ามาไม่ใช่ค่ะถ้าจะถามต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามผ่านใน Facebook นะคะใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเตือนภารกิจสู้รบหลายเดือนนะสวัสดีนะครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ1แชร์หรือคนละ1ดอกกุหลาบแล้วเราก็จะมาดูกันนะคนละ1แชร์ก็ได้คนละ1ดอกกุหลาบเราจะมาดูกันครับเพียงคนละ1คำถามนะครับนะด้วยไพ่ยิปซีเ
ข้ามากันได้ครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะใครเข้ามาแล้วใน Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แบรนด์ชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามใน Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แบรนด์ชื่อเล่นอายุคำถามน่าสนใจหางมามุกมุกว่ามาอะไรหางมามาครับมุกเร็วก็เมื่อกี้จะอ่านแล้วว่าให้ทำอะไรอ่ะเออป่ะเร็วมุกมุกวันนี้จะถูกหวยลาวไหมคะไม่มีโชคอ่ะใครว่างั้นนะไม่มีโชค139วันนี้อธิษฐานจิตเสด็จพ่อปิยมหาราชเจ้าร5สิ่งที่ขอพรจะไหมคะเราดูแค่ว่าไพ่ออกมาดีไม่ดีแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่บอกแค่นี้ว่าไพ่ออกมาไม่ได้ดังหวังว่างั้นนะ3วันนี้มีอุปสรรคค่ะคุณก็ต่อสู้เอาเองนะเพราะว่าสุดท้ายอาจจะสำเร็จอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ว่าต้องมีอุปสรรคก่อนที่ต้องใช้ความแน่วแน่เด็ดขาดของตัวเองจงสร้างด้วยความเพียรพยายามด้วยตัวเองนะครับ139แชร์แล้วค่ะปิงปองปีหน้าผมจะได้ไปต่างประเทศผมดูแค่3วันครับทวีปไหนผมไม่ได้ดูครับเรื่องทวีปคุณถามไกลเกินไปครับถามเป็นปีแล้วก็เราดูแค่3วันเราบอกแล้วทุกวันเราดู3วันแล้วแล้วคุณอยากจะไปที่ไหนผมแนะนำนะให้คุณเอาเรือแจวมาอันนึงแล้วคุณพายไปอยากไปไหนคุณตั้งไอ้นี่ไว้ตั้ง GPS แล้วคุณค่อยๆพายไปหรือคุณสกูตเตอร์เรือไปเลยนะเพราะว่าคุณถามผมว่าไปที่ไหนคุณอยากจะไปทะเลเหนือทะเลใต้ทะเลตะวันออกแอตติกาแอนตาร์กติกาหรือตะวันตกคุณไอ้นี่ก่อนคุณต้องไปใส่ชุดวิบากก่อนนะพอมันเป็นชุดวิบากเสร็จแล้วค่อยๆว่ายน้ำไปนะไปต่ออาจารย์เขาพูดอะไรเนี่ยอ้าวก็เขาถามไงว่าไปทวีปอะไรไปที่ไหนไปยังไงก็บอกแล้วให้ว่ายน้ำไปเองนะอยากไปรุ่งดวงจะได้เงินใหม่เข้ามาไหมคะมีโชคการเงินไหมคะมีครับแต่น้อยครับเล็กน้อยมีบ้างเล็กน้อยคุณสุขาแชร์แล้วนะคะเพื่อนร่วมงานที่ไปเจอเมื่อวานเขาคิดยังไงกับเราคะทำตัวไม่ถูกหลายคนหรือเปล่าล่ะไพ่ดีครับเขาคิดว่าเรารวยอ่ะคิดว่าเรารวยคิดว่าจะขอแบ่งขนมจากเราครับนะ กดแชร์ออกไปเร็วเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นจำไว้คนละ 9,999 แชร์นะเร็วคือเราดูไพ่24ข้างหน้าเนี้ยดูคร่าวๆดูหยาบๆไม่ดูละเอียดนะคะนะเข้ามากันได้ถ้าอยากดูละเอียดมาสนใจมาดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะนะเข้ามากันได้ครับถ้าอยากดูละเอียดนะคะถ้าถามแค่ข้อเดียวนะคะห้ามซ้อนคำถามมานะคะอย่าซ้อนคำถามมาถามแค่ข้อเดียว1ข้อ1เรื่องนะคะเรื่องใดก็ได้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันนี้อย่างแน่นอนนะเข้ามากันได้นะตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับไอ้ผ่านไป10นาทีแล้วเหลืออีก20นาทีถามเรื่องการเดินทางเนี่ยเราดูแค่3วันเท่านั้นนะคะดูเป็นปีเราอยากดูจริงๆอ่ะมาดูส่วนตัวได้นะคะนะถ้าจะเดินทางนะครับนะก็ปลาความรักสถานะโสดค่ะไม่ได้ถามอะไรมานะคะถามแค่ความรักอย่างเดียวดีครับช่วงนี้ยังโสดต่อไปครับ3วันนี้นะเราดูเงี้ยนะเข้ามากันได้ครับนะคือมันกว้างมากเลยอ่ะความรักสถานะโสดมันก็ยังโสดต่อไปไพ่ว่างั้นนะไพ่ตอบอย่างนั้นไปเลยนะโดดไปเลยนะถามกันได้ครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเข้ามากันได้ถ้าอยากถามให้ได้คุณภาพนะคะถามเฉพาะเจาะจงถามแคบๆมาอย่างเช่นแบบในอย่างคุณมุกดวงเดียเนี่ยบอกว่าวันนี้จะถูกหวยเราไหมคะอันนี้เฉพาะเจาะจงเลยอันนี้ถามแบบชัดเจนเลยตอบได้ชัดเจนนี่จะบอกอะไรให้นะเวลาอย่างรุ่งนภาเนี่ยถามว่าได้เงินเข้ามาไหมคะมีโชคการเงินไหมอันนี้ตรงชัดเจนเลยอย่างนี้นะคะถามแบบนี้มาละอะไร28ฟังฟังเริ่มถอดใจแล้วค่ะฟัง20
28เราเริ่มถอดใจจากแล้วยังไงสมัครทุนแล้วเพราะเราต้องจ่ายส่วนต่างเยอะทุนก็ให้ไม่มากถ้าอยากบอกอะไรคะทำไมไม่ถามในคำถามมาเจ้าอยากได้อะไรเจ้าต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองไพ่ใบนี้คืออุปสรรคมีมากมายมหาศาลถ้าอยากจะเก่งก็ต้องทำด้วยตัวเองอย่างเดียวไพ่ว่ากันนะเจ้าน้องแชร์แล้วค่ะพี่พิสุทธิ์เขารอคอยข้อความจากน้องทุกวันไหมคะถ้าไม่ส่งไปเขาจะเสียใจไหมคะเขาคงเสียใจครับไพ่ว่าไงเขารอคอยเขาเสียใจเขาคิดว่าอาจจะต้องเลิกคบกันแล้วหรืออาจจะเลิกคุยกันแล้วไปเลยอย่างนั้นอะเข้ามากันได้นะครับนะคือคุณหายไม่ได้นะหายไม่ได้ที่เขาคิดว่าเขาจะเลิกเลยนะมาแล้วครับรถบัสรถเบนซ์ไม่รู้รู้สถานะอะไรเนี่ยลืมถามว่าสถานะอะไรคุณพิสุทธิ์เนี่ยคุณน้องเนี่ยชูรักหรือว่าใบไผ่พรุ่งนี้ไปราชวิถีจะราบรื่นไหมคะ เพราะหมอนัดเจาะเลือดก่อน7วันไม่ได้ไปค่ะอาจารย์ยังไงก็ไปได้ครับไพ่ว่าไปได้เขาต้องมีการนัดเจาะเลือดก่อน7วันไม่ได้ไปคืออะไรงงลำบากแท้เอาเป็นว่าไปได้เอาแค่นี้แหละนะไปซะราบรื่นโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานถ้ามีการเตรียมตัวไว้ก่อนมีอาจารย์โอเป็นประธานกันไปแล้วมาแล้วทำรถเบนซ์ปูนปูนฉึกๆสวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านในรายการของเราในรอบนี้รถเบนซ์ปูนปูนฉึกๆแชร์ไลฟ์นะคะให้ผู้ชมเข้ามามากขึ้นเข้ามากันได้นะครับเพียงขอบคุณนะคะถูกใจไลฟ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเข้ามานะครับเพียงคนละ 9,900 ยอดถูกใจมากขึ้นสามารถดึงดูดผู้ชมได้พยายามเข้านะเขาเร่งเราเร่งเครื่องยนต์แชร์ไลค์แล้วขอบคุณนะครับแชร์ให้นะเข้ามาก็ลุยเข้าไปนะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเคาะใจมาให้เยอะเลยขอบคุณนะคะนะครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ 9,900 บาทแชร์บางทีไม่เห็นหน้าจะต้องพอเอียงมาด้านนี้ตรงนี้ก็จะเอียงนะคะ Facebook ก็จะเห็นอาจารย์โอเอียงเอ้าถามกันได้นะครับเหลือเวลาประมาณ15นาทีสุดท้ายผมก็จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังรู้ไหมทุกครั้งอ่ะผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะการดูดวงพลังจิตเนี่ยจะไม่เหมือนการดูดวงปกติเพราะอะไรรู้ไหมการดูดวงพลังจิตเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยต้องประทับเข้าไปหรือว่าต้องแทรกเข้าไปในพลังอนูตรงนั้นที่เขาถามโดยตรงการที่จะแทรกอนูเข้าไปตรงนั้นได้เนี่ยถ้าคุณไม่เรียนสมาธิคุณไม่สวดมนต์คุณไม่ทำสมาธิมาแบบเข้มข้นจริงๆนะคุณจะไม่สามารถที่จะมีอะไรแทรกออกมาคุยได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเคยได้ยินเรื่องการคำว่าคนทรงนะแต่ว่าคนทรงเนี่ยผมไม่เข้าใจซะทีเดียวตอนแรกจนผมมาเข้าใจตอนว่าเวลาเขาบอกว่าผมได้ยินคำหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าตัวเราไม่ใช่ของเราหมายถึงว่าร่างกายนี้เราแค่เพียงทรงสภาพเราเป็นเพียงผู้ครอบครองช่วงระยะเวลาหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะการที่แบบว่าใครที่จะดูแบบพลังจิตหลายๆคนโทรถามผมบอกว่าทำยังไงไอ้เรื่องพลังจิตอะไรเงี้ยน้ำพูดไปก่อนนะทำยังไงเรื่องพลังจิตอย่างเงี้ยผมก็บอกได้แค่เพียงว่าคุณไปเรียนสมาธิสิทำไมผมต้องเรียนทำไมต้องไอ้นี่คือทิฏฐิมานะมีเยอะไอ้ผมเองเนี่ยทำรายการเหล่านี้มานะเป็นหลายปีแล้วถามว่าเจออะไรมั่งในโลกนี้ก็เจอแต่คนแบบว่าไม่ยอมใส่ใจศึกษาแล้วไม่เรียนจริงๆไม่เอาจริงๆเฮ้ยแต่มีลูกศิษย์เรานะที่ว่ามาดูดวงกับเรามาอะไรกับเราอย่างเงี้ยเขาไปเรียนไอ้นี่ไงนะหลวงพ่อวิริยังนะเป็นคอร์สเลยนะใช่มันแล้วแต่วาสนาแต่ละคนเพราะว่ากรรมฐานแต่ละกองนั้นน่ะมันขึ้นกับผู้เรียนมันไม่ได้ขึ้นกับใครคือผู้เรียนเนี่ยจะมีวาสนากับกองไหนก็จะเจออาจารย์ในกองนั้นสอนแต่ถ้าไม่มีวาสนาก็คือไม่ได้เจอแต่ถ้าได้เจอแล้วก็จะได้เข้าไปเรียนเสร็จแล้วได้ฝึกจากอะไรรู้ไหมเอาแรกๆเลยนะไม่มีใครครับที่จะไปอยู่ในห้องเรียนได้ตลอดเพียงแต่ว่าคุณฝึกเอาแนวไปเอาแนวไปแล้วก็ถึงเวลามานั่งเองที่บ้านคือคุณต้องฟังให้เข้าใจก่อนว่ากรรมฐานเนี่ยคุณต้องยอมโง่ก่อนนะโง่นี่หมายถึงว่าโง่เนี่ยหมายถึงว่ายอมที่จะเสียเปรียบไม่รู้ซะก่อนแล้วพอมันได้อะไรนะได้ผลงานได้อะไรแล้วอ่ะค่อยนี่ค่อยไปติดต่อค่อยไปฝึกต่อคือ
โง่เนี่ยเพื่อไปเอาแนวมาพอเอาแนวเสร็จแล้วเนี่ยพอออกจากห้องกรรมฐานมาเนี่ยคุณต้องจำแนวให้ได้ก่อนแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการมองรูปพระพุทธรูปหรือพุทธเจ้าโดยตรงเขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐานหรือเป็นกรรมฐานกองใหญ่เพราะว่าการที่คนที่จะนับถือศาสนาพุทธได้จะต้องมีบุญคู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัพพัญญูมาตั้งแต่แรกถ้าไม่มีบุญกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์สัพพัญญูมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่สามารถฟังธรรมได้เข้าใจว่าตามจริงนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดแสนคนเนี่ยท่านจะเลือก1คนในนั้นหรือ3คนในนั้นก็พอคือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่มีปัญญาไปในนิพพานน่ะมีน้อยมากมีไม่มากคือทําไมถึงบอกว่ามีน้อยมากเพราะอะไรเพราะ1ยังอยากรวยยังอยากสวยยังอยากแบบทุกอย่างอยู่อ่ะมันก็เลยทำให้พลาดโอกาสเมื่อคืนนั่งดูไอ้นอนฟังอืมไอ้คลิปที่จะท็อปแชร์มาหน้าเฟซปรากฏว่าได้ความว่าจิตยังอยากเที่ยวอยากกินอยากไปหลงไหลอยู่กับความสวยงามความปรุงแต่งภายนอกไงจิตมันปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยไปที่นู่นที่นี่แล้วมีความสุขเพลิดเพลินก็อยากจะไปยังติดอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยใช่พอจิตปรุงแต่งเนี่ยมันอาจารย์โอ้เลยเข้าใจอาจารย์ทับว่าที่อาจารย์โอ้ชวนอาจารย์ทับไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยแล้วอาจารย์ทับไม่ไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระรูปนี้ได้อธิบายไว้หมดแล้วก่อนท่านจะมานะเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ใดที่ใดก็ตามเราหนีความตายไม่พ้นเราหนีความเจ็บป่วยไม่ใครไม่สบายไม่พ้นแต่ว่าอยากเที่ยวอยู่ดีอยากแบบพาท็อปไปด้วยแล้วมีความสุขด้วยกันสองคนอะไรเงี้ยมีความสุขนะแต่มันไม่ใช่แนวอาจารย์ท็อปไงแนวอาจารย์ท็อปอ่ะพูดตรงๆเลยอดีตอาจารย์ท็อปไปบำเพ็ญนิสัยอ่ะเป็นคนบำเพ็ญเป็นคนแบบแล้วถ้าเกิดชวนไปทำบุญที่วัดต่างจังหวัดจะไปไหมไปนั่งสมาธิไปทำส่วนมากจะส่วนมากจะชอบอยู่เอกเทศมากกว่าเอาพุ่งตรงเลยอยู่เอกเทศคืออะไรรู้ไหมความเป็นเอกปัจเจกอ่ะปัจเจกเนี่ยไม่ขึ้นกับใครนะแล้วจะมีอารมณ์ฝึกฝนเองทำอะไรเองฝึกเองทำเองรู้เองเข้าใจเองเรียนเองก็ไม่มีคู่ดิฟังแป๊บหนึ่งอาจารย์โอ้ฟังแป๊บหนึ่งคู่อ่ะมีเป็นร้อยครับในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันด้วยพันเกิดพันชาติมีคู่เป็นพันชาติกี่ชาติก็นับไปมีคู่ใช่แม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเอาตรงๆเลยนะถูกกำหนดมาเนี่ยมีคู่อ่ะต้องมีมากด้วยแต่ว่าปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าเราระงับจิตไปแล้วไงพอเราระงับจิตไปเนี่ยคู่ที่จะมาในอนาคตทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาไม่เกิดกันนะถ้าเขาไม่เกิดกันนะเราก็จะไม่เจอเลยอันนี้เรื่องจริงอ้าวแล้วโอ้ล่ะก็คู่แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์โอ้เนี่ยพูดตรงๆเลยเหมือนว่าผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะหลวงปู่ชอบฐานสโมไปเจอผู้หญิงเข้าแกร้อนมากเลยร้อนมากเลยผู้หญิงใส่บาตรคนนั้นเสร็จแกรีบเดินหนีไปเลยแกร้อนมากร้อนมากๆเลยผมเลยฟังไงเหมือนหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นเดินไปเจอผู้หญิงเข้าแล้วปรากฏว่าร้อนมากร้อนแบบสุดๆๆเลยแบบร้อนนี่คือร้อนใจแบบหนีจากฝั่งลาวข้ามฝั่งไทยหนีขึ้นเหนือไปเลยแล้วมีหลวงปู่แหวนด้วยใช่มั้ยใช่คือแต่ละทําไมเค้าบอกว่าอะไรนะเค้าเจอแล้วเค้าหน้าแดงเค้าแบบเค้าจะมันร้อนวูบวาบทั้งตัวมันร้อนวูบวาบทั้งตัวถ้าเป็นคู่จริงผมบอกตรงนะคู่มนุษย์เราเนี่ยเอาตรงๆเลยนะสร้างบุญกันมาเนี่ยไม่เคยมีต่ํากว่า10ถ้าในชาติปัจจุบันของแต่ละคนเนี่ยแสดงว่าท็อปก็เจอคู่มาหมดแล้วตอนที่ท็อปหนุ่มๆใช่มั้ยมันก็ไม่แน่เพราะว่าแล้วอนาคตท็อปจะเจออีกมั้ยไม่รู้อีกแหละเพราะว่าคู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการสั่งสมบารมีมาร่วมกันว่าตามจริงนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าคู่จะเป็นยังไงมายังไงแต่รู้แค่เพียงว่าถ้าหากว่าคุณไปบังคับเขาข่มขืนเขาเนี่ยอันนี้เป็นกรรมที่ต้องลงนรกแน่ๆวิบากแต่ถ้าคุณไม่ได้บังคับแต่ถ้าคุณเจอแล้วเคยมีครั้งหนึ่งนี่เรื่องจริงนะมีผู้หญิงคนนึงมายืนใส่บาตรผู้หญิงคนนี้เป็นเศรษฐีรวยมากเลยตอนนั้นอ่ะผมอยู่วัดภูเขาทองผมเจอหลวงพี่แกยืนอยู่หลวงพี่แกยืนแบบเก่งมากเลยผมก็ไม่รู้หลวงพี่ยืนเก่งอะไรสักพักหนึ่งเขาใส่บาตรใส่อะไรเสร็จใช่ป่ะในความรู้สึกผมว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะเป็นเนื้อคู่เขาละมั้งน่าเป็นเนื้อคู่หลวงพี่ละมั้งในความรู้สึกของผมนะเพราะผมรู้สึกว่าหลวงพี่แบบผมถามหลวงพี่เป็นอะไรร้อนบูบ้าทั้งตัวไม่รู้เป็นอะไรวะแบบนี้แล้วรู้สึกว่าหน้าผู้หญิงคนเนี้ยมันลอยเข้ามาในหน้าลอยเข้ามาอยู่ในหัวเขาเล่าให้ฟังเลยจะได้ไงรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ก็มาที่วัดจริงๆอ่ะตามมาที่วัดเป็นลูกเจ้าของร้านทองรู้แค่นี้แล้วมารู้สึกว่าพ่อไม่ได้ใส่บาตรมา
พารู้สึกว่าจะมาหาหลวงพี่โดยตรงแหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไงหลวงพี่ก็เลยถามหลวงพี่เลยถามหลวงพี่อยู่ไหวไหมบอกหลวงพี่อยู่ไม่ไหวว่าพี่หลวงพี่ร้อนผ้าเหลืองว่าไม่รู้เป็นอะไรก็บอกเงี้ยบอกเอาไงหลวงพี่บอกเอางี้เรื่องกันหลวงพี่เขาไม่ติดต่อไม่รู้สิก็นั่งคุยกันแต่ผมเป็นพยานนั่งอยู่ตรงกลางผมเป็นเนนนั่งอยู่ตรงกลางนั่งเงี้ยนั่งแต่ว่าทำเป็นหูทวนลมไม่แล้วเขาคุยอะไรกันเขาก็คุยไงแบบว่าหลวงพี่บวชมากี่พรรษาหลวงพี่อยู่ที่นี่มานานยังอะไรเงี้ยหลวงพี่บอกว่าอยู่ที่นี่มาก็น่าจะประมาณสักหกพรรษาแล้วบอกงี้แล้วสุดท้ายไม่รู้ยังไงนะหลวงพี่ก็เลยสึกไปรู้แค่ว่าหลวงพี่สึกไปแล้วเขามีการต่อตกลงอะไรกันแบบว่าอันนั้นเราไม่รู้ไปแล้วจะแต่งงานเราเรารู้แค่เพียงว่าเขาวันที่สึกอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยขับรถมารับหลวงพี่ไปรู้แค่เนี้ยรู้แต่ว่ามันมีบุพเพเรื่องเนี้ยหลายครั้งแล้วแล้วแปลกๆตรงไหนรู้ไหมเหมือนพระชื่อดังด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่ที่เคยมีมาใช่เพราะว่าพ่ออะไรนะเออไม่ต้องพูดหรอกเคยไหมก็นั่นแหละเจอผู้หญิงรวยมาหามันเป็นคู่มันเป็นเรื่องคู่จริงผมพูดจริงเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมแล้วแบบสีกาที่เข้าวัดบ่อยๆอ่ะแล้วพระอยู่ไม่ได้ต้องสึกออกไปตามกันไปอ่ะจะเหมือนมันเป็นเนื้อคู่เนาะมันมีเนื้อคู่แต่ที่ผมเคยเจอมานะเจอเนื้อคู่เจอไอ้นี่นะเจออาจารย์คนนึงอ่ะเป็นอาจารย์สักยันต์อ่ะเมียเขาน่าจะประมาณ9คนอยู่บ้านหลังเดียวกันผมก็คิดในใจผมก็ดูในคลิปนะอันนี้รายการดูดวงนะคะยังได้อยู่นะเดี๋ยวกำลังเล่าให้ฟังไงก็นั่งบอกว่าอ้าวแล้วผู้หญิงทั้งหมดอ่ะที่มาอยู่ตรงเนี้ยทั้ง9คนเนี่ยเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเรียนไม่จบม.2นะอาจารย์คนนี้แต่เขาสักยันต์เก่งปรากฏว่ามันเป็นเสร็จแล้วแกก็ไปนั่งสมาธิพักหนึ่งแกก็ถามปู่ฤาษีว่าผู้หญิงพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นใครมาพร้อมกันทั้ง9คนเขาก็อึ้งอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเขาก็เลยแบบไปนั่งสมาธิอะไรสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงทั้ง9เนี่ยเคยอยู่กับเขามาก่อนพูดจริงๆว่าคนนี้เคยบำเพ็ญเสร็จแล้วผู้หญิงทั้ง9คนเนี่ยเป็นเมียในอดีตชาติทั้งหมดใช่เป็นอาจารย์สัญญาณเสร็จแล้วเราเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปนุ่งขาวห่มขาวแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้มารวมตัวกันอยู่ในชาติปัจจุบันทั้งหมดแล้วผู้หญิงแต่ละคนน่ะที่เป็นเจ้าผู้หญิงแต่ละคนที่มารวมตัวทั้งหมดน่ะเป็นลูกคนรวยทั้งหมดเลยเขาหล่อไหมถามเขาหล่อไม่ได้หล่อมากแต่ดูดีเฉยแต่สักเต็มตัวเลยแบบโอ้หล่อไหมหล่อแบบเป็นหุ่นดีหรือยังไงไม่มีอะไรแบบถึงขั้นนั้นไม่มีอะไรถึงขั้นนั้นมีรอยสักมีอะไรเต็มตัวไปหมดเลยแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคู่ครองเนี่ยมันมารวมตัวกันเข้ารวมตัวคืออะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องคู่ครองถ้าเมื่อไหร่เอาเป็นว่าคือสรุปว่าคนเราอ่ะถ้ามันมีกรรมมีบุญร่วมกันน่ะมันเจอมันก็ต้องได้เจอกันไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนนี้โคตรหล่อเลยทำไมไม่เกี่ยวแฟนไม่เกี่ยวเลยทำไมคนนี้โคตรหล่อเลยเดี๋ยวดูดิเป็นสิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตั๊กทำเรื่องกู้เงินคนพิการจะผ่านได้เงินปีนี้ไหมคะดูแค่3วันนี้ครับ3วันให้ดีครับมีโอกาสได้มีโอกาสได้ภายใน3วันนี้เลยล่ะค่ะนะคือที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นการสร้างแล้วสั่งสมบางคนไม่หล่อเลยแต่มีแฟนเป็นขยงคือเหมือนนางอะไรนะกิรินาอะไรเนี่ยที่เคยทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าอะไม่สวยเลยไม่มีความสวยแต่เนื้อเนียนจริงแต่สุดท้ายไงรู้ไหมเขาทำบุญด้วยดินเหนียวอะอเขากำลังปั้นดินเหนียวอยู่มาอีกชาตินึงคืออะไรรู้ไหมกษัตริย์อะต้องขี่ช้างอะชนกันนะสู้แย่งนางกันสิมาหน้าตาไม่สวยเลยเพราะว่าตอนนั้นทำบุญด้วยความโมโหกำลังปั้นดินเหนียวอยู่เจอพระประเจกแล้วพระประเจกก็ยืนรอจะบิณฑบาตอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้ำของพระประเจกอ่ะอุดรูเยอะต้องการดินอุดรูเอาไปซ่อมใช่ใหญ่คนนั้นน่ะคืออะไรนะนางกิรณาใช่ไหมก็แบบปั้นดินเหนียวทำไมไม่ไปสักทีอยู่รออะไรแล้วก็คุยยังดินเหนียวใส่บาตรพระไปเลยทานอาหารครบ10วันแล้วทานอาหารเจครบ10วันแล้วอยากทราบว่าจะมีผลดีที่หนูอธิษฐานขอจะสำเร็จขอแชร์ก่อนครับขอแชร์ก่อนขอยังไม่ได้แชร์ให้นะขอแชร์ก่อนครับเอาเมื่อกี้พูดเรื่องก็ที่เล่าไงว่าพอนางเนี้ยมาใส่บาตรโยนดินเหนียวใส่บาตรปั้งเข้าไปคราวนี้พระประเจกพุทธเจ้าก็ไปรีบเดินกลับถ้ำเลยแล้วก็เอาดินน่ะไม่ได้เดินนะเหาะไปเลยเออเราจริงป่ะเหาะกลางอากาศไปเลยแล้วก็ไปที่ถ้ำของตัวเองใช่ไหมที่ตัวเองที่ท่านน่ะถือบำเพ็ญอยู่อ่ะท่านก็ไปอุด
เอาดินเหนียวไปอุดรูรั่วที่มันเวลาฝนตกมันเข้ารั่วทุรั่วลงมาก็ไปเอาอุดแล้วคราวนี้ท่านก็อยู่ได้พอมาอีกชาตินึงท่านเอ๋ยายผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ว่าทำบุญด้วยความโมโหเขี้ยงดินใส่บาตรพระก็เกิดมาเป็นผู้หญิงไม่สวยเลยหน้าตาไม่สวยเลยแต่ว่าผิวเนียนมากมากแต่กษัตริย์แต่มาอีกชาตินึงอ่ะสองกษัตริย์ต้องลบกันน่ะแย่งนางอ่ะหมายชาติภพนึงนะคือชาติภพที่เป็นเมียกษัตริย์อีกคนน่ะจบไปแล้วปรากฏพอมาอีกชาตินึงอ่ะด้วยอานิสงส์นั้นน่ะยังแรงกล้ามากสุดท้ายไงรู้มั้ยถึงขั้นสายช้างชนกันลบกันเลยดีแล้วได้เป็นมเหสีด้วยนะเป็นมเหสีเลยนะเพียงแต่ได้ทำบุญแค่ได้สัมผัสผิวหนูแชร์แล้วหนูแชร์แล้วแค่ได้สัมผัสผิวเนี่ยโอ้โหบอกว่าหลงไหลมากเลยอันนี้เราจะออกแล้วทานเจครบ10วันแล้วอยากทราบว่าจะมีผลดีที่หนูอธิษฐานขอจะสำเร็จไหมคะแชร์แล้วค่ะอาจารย์ภัยดีมีเมตตามหานิยมภัยได้สิ่งดีๆเข้ามาตอบได้เท่านี้นะภัยดีมีเมตตามหานิยมอธิษฐานถึงอะรู้แค่นี้เป็นภัยทูสวรรค์ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Rai โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกียรติบัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะและผมตามนี้ครับ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 นะคุณหนิง47จะมีโอกาสได้อยู่กับคนที่ชื่อยายไหมไม่มีสถานะค่ะสปอร์ตสถานะด้วยชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนไม่แฟนต้องบอกสถานะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยจะมีโอกาสได้อยู่กับคนชื่อยายไหมอันนี้โสดแต่งงานหรือมีแฟนคะบอกสถานะก่อนเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วนะครับ2นาทีก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกกับทุกคนว่าอะไรรู้ไหมช่วงนี้ผมกำลังอดค่ำกินที่น้อยลงแล้วก็ลองผักลองกินพวกผลไม้ดูนะแทนอาหารค่ำไปเลยมันจะน่าจะดีมากค่ะอาจารย์ที่หนูขอไว้คือมันเป็นทูตสวรรค์นะไพ่แบบว่าสามารถสื่อสารได้ไพ่ดีแค่นั้นนะครับไพ่มันตอบว่าดีไพ่มันตอบว่าดีเพราะเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นเราจะไม่ตอบอะไรที่มันลึกลงไปมากถ้าตอบลึกมากเราจะตอบเป็นไพ่เทพครับไพ่เทพพลังจิตจริงๆไพ่ใบนั้นนะเมื่อกี้มันเป็นไพ่ของการสื่อสารกับสิ่งที่เรากำลังสื่อกับเขาได้ให้ขึ้นอย่างเงี้ยพอแล้วกันนะแค่นี้จบตอนแค่นี้เอาแหละเวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะไปในรายการเนี่ยคนชื่อหนิงเนี่ยค่ะจะถามไหมคะสถานะอะไรโสดแต่งงานหรือมีแฟนกับคนชื่อใหญ่ในคนโสดหรือเปล่าหมายถึงว่าคุณเป็นคู่กันไหมเป็นแฟนกันไหมหรืออะไรไม่มีผู้แชร์คุณฝน25ไม่ได้แชร์นะคะไม่มีผู้แชร์ครับแฟนชื่อดุยไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ชื่ออะไรไม่มีผู้แชร์เขาคิดยังไงกับเราคะเขารักเราจริงไหมคะขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเพราะว่าทุกวันเนี้ยผมมาดูความรักอะนะมันมีทั้งชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนแล้วก็มีอะไรรู้ไหมคนคุยแม่นมากๆเลยอะไรแม่นมากเลยค่ะที่หนูขอไว้ก็ตอบแค่ว่าไพ่มันเป็นแนวโน้มไปในทางที่ดีนะเอาละเดี๋ยวมันหมดเวลาแล้วนะเนี่ยนะมีคนค้างอยู่ที่ไม่ให้สถานะมาก็เขาไม่บอกสถานะเราจะไปตอบบางคนก็ไม่แชร์ให้เราเอาไปแล้วเนอะนะหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วนะคะมีแฟนแล้วไม่แชร์ให้ไงไม่แชร์ให้ไปแล้วครับนะหมดเวลา